มาหลายครั้งนะฮะหลังจากที่เราเคยนำเสนอข่าวว่าคนร้ายปัจจุบันสามารถจะใช้คลื่นแทรกสัญญาณรีโมทแล้วก็ทำให้เราเหมือนล็อกประตูมีเสียงปิ๊ดๆแล้วก็มีไฟกระพริบแล้วก็นึกว่าล็อกแล้วแต่ความจริงเขาแทรกคลื่นเข้ามาแล้วก็ทำให้รถจริงๆเนี่ยไม่ล็อกเกิดเหตุการณ์ซึ่งมีอาจารย์ได้ออกมาเตือนก่อนหน้าแล้วก็มีหลายจุดที่รายงานเข้ามาสัปดาห์ที่แล้วก็เพิ่งนำเสนอไปการจับกุมคนร้ายที่ไหนเทสโก้โลตัสครับที่จังหวัดนครราชสีมานะฮะกลางสัปดาห์ก็มีอีกรายหนึ่งทางเหนือล่าสุดตำรวจไปจับได้ที่สมุทรปราการอันนี้เป็นการจับกุม2 in 1เลยไปจับได้ลานจอดรถห้างแมคโครบางพลีสมุทรปราการนะฮะจับกุมนายวิเชียนหรือเชียนบรรดาศักดิ์อายุ48ปีใช้เครื่องรบกวนสัญญาณรีโมทแล้วลักทรัพย์พร้อมของกลางเต็มไปหมดเลยนะฮะกระเป๋าสะพายหลุยส์วิตองกระเป๋าสะพายกระเป๋าตะตางหลุยส์วิตองโทรศัพท์มือถือ iPhone 5กุญแจรถยนต์มินิคูเปอร์สีเหลืองเดี๋ยวดูภาพคันนี้เนี่ยคนร้ายใช้เป็นพาหนะมาก่อเหตุคันหนึ่งแล้วยังมีวิทยุสื่อสารไอคอมที่ดัดแปลงคลื่นความถี่และใช้เสาอากาศคู่เจ้าวิทยุไอคอมนี่แหละที่ไปดัดแปลงแล้วใช้แทรกสัญญาณรีโมทจับกุมได้ขณะวิเชียนกำลังก่อเหตุเข้าไปลักของในรถยนต์ BMW ทะเบียนชลบุรีของคุณสยามนกาญจนวิสิทธิ์ผลที่จอดไว้ที่ลานจอดรถของแมคโครบางพลีนี่แหละมินิคันนี้เนี่ยคนร้ายขับมาจอดแล้วก็ดูว่ารถคันไหนน่าจะขโมยทรัพย์สินแล้วก็ใช้วิทยุสื่อสารที่ซื้อมาเนี่ยแทรกคลื่นเจ้าของรถ BM นะฮะเมื่อวานนี้ที่ขับมาเป็นผู้ชายก็จอดรถแล้วก็กดสัญญาณรีโมทเสียงก็ดังไฟกระพริบก็ขึ้นเดินเข้าไปซื้อของแล้วคนร้ายก็คือนายวิเชียนหรือนายเชียนก็เดินเข้าไปเปิดประตูรถ BM โดยไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะรถจริงๆเนี่ยไม่ได้ล็อกแล้วก็ขโมยทรัพย์สินตำรวจซึ่งได้รับแจ้งจากสายแล้วว่านายวิเชียนจะมาก่อเหตุก็กลัวเข้าไปจับกุมคาหนังคาเขาแล้วเขารับสารภาพเนี่ยนะฮะซื้อเครื่องตัดสัญญาณมาจากพรรคพวกในราคาแค่ 5,000 บาทเครื่องนี้เนี่ยตัดสัญญาณรีโมทปิดเปิดล็อกประตูได้ทุกยี่ห้อไฟก็กระพริบปกติเสียงก็ปกติแต่ประตูจริงๆจะไม่ล็อกแล้วเขาเอามาตระเวนก่อเหตุลักทรัพย์ผู้ที่เอามาจอดรถในลานจอดรถตามห้างสรรพสินค้าต่างๆก็ปรากฏว่าตำรวจบอกมินิคูเปอร์นี่คุ้นๆท่านผู้ชมจำได้ใช่ไหมครับที่เคยมาร้องเรียนกับผมเนี่ยนะฮะว่าจอดรถอยู่ในศูนย์ประชุมแห่งชาติจุฬาฯนี่แหละฮะแล้วก็ส่งนักข่าวไปคุยกันได้ภาพวงจรปิดชัดเจนก็ลงมาจอดรถเสร็จปุ๊บก็เข้าไปทำธุระคือมาขายมามีร่วมกิจกรรมในศูนย์จุฬาฯมาดูวงจรปิดภายหลังจากตัวเองเดินออกไปเนี่ยคนร้ายสามารถที่จะเปิดประตูรถได้หน้าตาเฉยไม่ต้องงัดอะไรเลยก็แปลว่าแทรกสัญญาณแล้วหยิบเอาทรัพย์สินไปซึ่งรวมถึงกระเป๋าของเธอด้วยสักพักเวลาผ่านไปเธอนึกได้นะฮะคือรถเนี่ยมันหายไปเลยครับพอกลับมาดูอ้าวรถหายไปดูวงจรปิดปรากฏว่าอย่างนี้ฮะกระเป๋าของเธอที่ไว้ในรถเนี่ยมันมีกุญแจสำรองของรถมินิสีเหลืองคันนี้ด้วยใช่คนร้ายพอเอาทรัพย์สินไปปุ๊บไปเห็นกุญแจสำรองรถมินิเอากุญแจสำรองกลับมาขับรถออกไปเลยแล้วก็เอารถมินิคันนี้ไปใช้ก่อเหตุตำรวจก็เลยได้2 in 1เลยและแสดงความยินดีกับผู้เสียหายรายนี้ได้รถมินิคืนเนี่ยนะฮะแต่ว่าจะเห็นว่ารถมินิเปลี่ยนสีไปนะครับตอนแรกสีขาวแต่ว่าหลังจากที่จับกุมได้กลายเป็นสีเหลืองเพราะว่าคนร้ายเนี่ยเอาไปเปลี่ยนสีแล้วไปสวมทะเบียนปลอมด้วยงานนี้ที่จับกุมคนร้ายได้เนี่ยต้องขอชมเจ้าหน้าที่รปภ.ของห้างแมคโครนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าจำภาพของคนร้ายจากประกาศของห้างได้ก็เลยเอ๊ะคนนี้น่าจะเป็นคนร้ายก็เลยเรียกให้ตำรวจเนี่ยเข้ามาดูแล้วมาตรวจสอบจับกุมได้เลยและเขารับสารภาพนะฮะคุณประสิทธิ์ทำมาแล้วไม่น้อยกว่า100ครั้งตระเวน30ครั้งตระเวนลักทรัพย์รถยนต์หรูที่จอดนะเขาจะเลือกก็คือห้างสรรพสินค้าแล้วก็ศูนย์ประชุมต่างๆแหม